สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านอิสราเอลนั้นสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกาว่ากำลังวางแผนย้ายระบบป้องกันขีปนาวุธไอเออร์โดมจากทางตอนใต้ของฉนวนกาซาไปยังชายแดนทางเหนือของอิสราเอลเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพราะประเมินว่าไอเออร์โดมบางส่วนจะรับมือไม่ไหวหากฮิซบอลเลาะห์นั้นระดมโจมตีด้วยอาวุธและขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำจำนวนมากเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2567ฮิซบอลเลาะห์ปล่อยคลิปที่อ้างว่าเป็นโดรนโจมตีไอเออร์โดมที่ฐานทัพแห่งหนึ่งทางเหนือของอิสราเอลจนเกิดความเสียหายและทางด้านฮาเรสซึ่งเป็นสื่ออิสราเอลระบุว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานครั้งแรกว่าฝ่ายศัตรูประสบความสำเร็จในการโจมตีปราการสำคัญของอิสราเอลได้แม้กองทัพอิสราเอลหรือว่า IDF บอกว่าไม่ทราบเรื่องแต่เจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกกับสหรัฐว่าพวกเขาเชื่อว่าไอเออร์โดมนั้นอาจมีความเสี่ยงโดยเฉพาะทางเหนือของอิสราเอลขณะเดียวกันนั้นก็มีความประหลาดใจในการโจมตีอย่างซับซ้อนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกคนยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาจริงๆการสนับสนุนที่อิสราเอลต้องการมากที่สุดคือระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมและเติมเต็มระบบไอออนโดมที่สหรัฐนั้นอาจจะจัดหาให้ได้แต่ทางด้าน IDF ไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้ไอออนโดมนั้นเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลและสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือกว่า 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการนี้แม้กองทัพอิสราเอลระบุว่าสามารถสกัดจรวดของกลุ่มตรงข้ามประสบความสำเร็จถึง 95.6% เมื่อปี 2566แต่ถ้าหากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ระดมโจมตีจนเกินกำลังของระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลก็อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตทหารและพลเรือนของอิสราเอลได้เจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนว่าการหารือสถานการณ์ชายแดนทางเหนือของอิสราเอลตอนนี้มาถึงจุดเปลี่ยนอันตรายมากอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในแบบที่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่ผลลัพธ์ของสงครามที่ขยายระหว่าง2ฝ่ายอาจจะเป็นหายนะฮิซบอลเลาะห์มีคลังจรวดขีปนาวุธและโดรนขนาดใหญ่กว่าทันสมัยกว่าและทำลายล้างได้มากกว่าฮามาสส่วนใหญ่เป็นจรวดพิสัยใกล้ที่สามารถทะลุทะลวงถึงพื้นที่ชั้นในอิสราเอลได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ความเป็นไปได้ที่สงครามจะยืดเยื้อนั้นมีสูงเพราะโอกาสที่อิสราเอลจะบรรลุความตกลงหยุดยิงกับฮามาสนั้นริบหรี่เต็มที่กองทัพอิสราเอลนั้นประเมินว่าฮิซบอลเลาะห์มีจรวดและขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า 150,000 ลูกรวมถึงเครื่องกระสุนแม่นยำอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกกับสหรัฐว่าอิสราเอลนั้นมีทรัพยากรมากพอเปิดแนวรุกกับฮิซบอลเลาะห์ถ้ามีความจำเป็นโดยเฉพาะหากว่าปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาเบาบางลงกระนั้นสหรัฐไม่เชื่อว่าอิสราเอลมีแผนช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่าแผนจัดการกาซาหลังสงครามแบบที่จะเป็นหลักประกันว่าฉนวนกาซาจะไม่กลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของฮามาสอีกครั้งหากอิสราเอลนั้นโยกทรัพยากรไปทำสงครามในฝั่งเลบานอนผู้สื่อข่าวนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกกับคู่เจรจาในประเทศอาหรับระหว่างไปเยือนเมื่อเร็วๆนี้ว่าดูเหมือนอิสราเอลนั้นตั้งใจจะบุกเลบานอนขณะที่เจ้าหน้าที่ประเทศอาหรับบอกกับบริงเคนว่าฮิซบอลเลาะห์ก็จะไม่หยุดโจมตีอิสราเอลจนกว่าจะหยุดปฏิบัติการทางทหารในกาซาเป้าหมายหลักของการบุกเลบานอนอิสราเอลนั้นคือกระชับพื้นที่ผลักดันฮิซบอลเลาะห์ออกไปและสร้างแนวกันชนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเพื่อชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหนีการโจมตีทางตอนเหนือกลับเข้าไปสู่บ้านเรือนของตนเองอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังกังวลอย่างหนักก็คือว่าความเสี่ยงที่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนอาจจะลากดึงกลุ่มตัวแทนอิหร่านเข้ามาร่วมวงและสหรัฐอเมริกาเองนั้นอาจจะต้องส่งทหารอีกหลายพันคนในตะวันออกกลางและตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มเหล่านั้นไปด้วยและยังมีคำถามว่าประเทศในภูมิภาคจะยื่นมือช่วยเหลือหรือไม่หากอิสราเอลนั้นเปิดแนวรบใหม่จากคำประกาศของฮัสซันนัสรัลลอห์ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ก็บอกว่าหากอิสราเอลบุกทางตอนใต้ของเลบานอนฮิซบอลเลาะห์จะสู้แบบไร้กฎและไม่มีขีดจำกัดใดๆและก็จะไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับการโจมตีของฮิซบอลเลาะห์รวมถึงเป้าหมายในเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและอาจเล่นงานไปถึงไซปรัสหากยอมให้อิสราเอลนั้นใช้สนามบินและฐานทัพในการโจมตีเลบานอนข้อมูลจากสำนักงานบริหารวิจัยสภาคองเกรสระบุว่ากองกำลังภาคพื้นดินของฮิซบอลเลาะห์มีประมาณ 4-50,000 นายมากกว่าฮามาสแต่นัสรัลลอห์ประกาศว่าที่จริงแล้วพวกเขามีนักรบกว่า 100,000 คนในขณะที่จำนวนหนึ่งนั้นก็กำลังดำเนินการกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีประสบการณ์อย่างช่ำชองในซีเรียในนามของรัฐบาลประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดมานานหลายปี